้นะครับก็เมื่อกี้อธิบายเรื่องของ Life Circle ของ Ionic นะครับสังเกตได้ว่าผมได้เปิดคอนโซลขึ้นมานะครับให้เห็นการดีบัคจะเห็นว่าพอผมเข้ามาที่แอปหน้าแรกเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์ที่เข้ามานะครับเรียงตามนี้เลยนะครับ Cap Enter Git Load View Enter Sit Enter มันก็จะทำงานก่อนหลังสลับกันไปนะฮะ Cap Enter จะทำงานก่อนเลย Git Load ก็หมายความว่าโหลดหน้านี้ขึ้นมานะครับ View Enter คือกำลังจะแสดงผลแล้ว Sit Enter คือเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับผมลำดับการแสดงผลทีนี้พอเรากด Go Page 2ปุ๊บจะเห็นว่าจะมีอีก2อีเวนต์เกิดขึ้นมาก็คือว่า view leaf กับ dis leaf นะฮะมาดูที่ตัวของโค้ดกันนะครับอยู่ที่แอปของ life cycle นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวฟังก์ชันที่ผมประกาศขึ้นมานะฮะเป็นอีเวนต์ที่เราใช้ดักเพื่อดีบัคในคอนโซลถ้าหากว่าเรากดปุ่มนี่นะฮะไปเพจ2มันก็จะไปที่หน้าเพจที่2ประเด็นคือว่าเราจะเอาไว้ใช้ทำอะไรถูกไหมครับไอ้พวกอีเวนต์พวกนี้เราเอาไว้กรณีว่าเราอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าในหน้าที่เรากำลังจะเข้ามาหรือว่ากำลังจะไปครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสร้างตัวแปรมาตัวหนึ่งจะเห็นว่าพอเราเข้าไปที่ตัวของประกาศนะครับไว้ในที่ Calendar จะเห็นว่าตัวของ Count Number เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์อยู่นะครับเพราะเรากำหนดแล้วทีนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่า Count Number จากที่เรากดเพจ2ได้ครับโดยที่เราดัก Event ได้จากตรงที่เรากดตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าจาก View Leaf ก็ได้กรณีที่ว่าเราต้องการที่จะให้มันประมวลผลเสร็จก่อนหรือไม่ก็ให้มันทำหลังจากที่เราเกิดอะไรขึ้นออกจากหน้านี้ไปนะครับไม่จำเป็นว่าต้องไปเพจ2อย่างเดียวอาจจะไปเพจอื่นๆนะครับเพจอะไรก็ได้แต่ว่าให้มันมีการเปลี่ยนแปลงค่านี้เราก็สามารถมาเปลี่ยนแปลงค่านะครับใช้ alert ก็ได้ฮะตัดค่านี้เอาเป็น1อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับจะได้เห็นว่าเราใช้ตัวอีเวนต์นี้ยังไงได้บ้างนะฮะถ้าว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเสนอแนะยังไงก็อินบ็อกซ์มา